ก็มีคําถามหนึ่งครับเขาพูดถึงกันเกี่ยวกับเรื่องของรถไฟฟ้านะครับก็มีคนบอกว่าถ้าครบทุกสายในกทมเนี่ยประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางที่แข่งขันกับสิงคโปร์ได้เลยนะครับโดยเขาก็บอกว่ากรุงเทพเนี่ยจะเป็นฮับชุมทางการเดินทางที่ใหญ่ที่สุดในแถบนี้เลยเดียวทีนี้ก็มีหลายๆความเห็นนะครับ ก็เรียกได้ว่ามีความเห็นแตกต่างกันออกไปนะครับบางท่านก็บอกว่าไม่ต้องมองเวียดนามหรือแม้แต่มาเลสเลยทีเดียวนะครับในขณะที่บางท่านก็บอกว่าเรื่องของการมีรถไฟเยอะๆหรือสนามบินใหญ่โตมันเอามาวัดความเจริญไม่ได้นะบางคนก็บอกว่าเรื่องแบบนี้นยะมันต้องเกิดขึ้นทีหลังหลังจากความเจริญซะด้วยซ้ํามาดูไปทีละความเห็นกันเลยนะครับความเห็นหนึ่งก็บอกว่าอย่าประมาท ฟิลิปปินส์เองนะครับก็เคยมีรถไฟฟ้ามาก,ก่อนเมืองไทยมาหลาย10ปีแล้วดูตอนนี้เป็นอย่างไรล่ะอันนี้เขายกตัวอย่างมานะครับว่าอย่างฟิลิปปินส์ก็มีก่อนใครเพื่อนนะฮะในขณะที่บางท่านนะครับก็บอกว่าผมว่าไทยแซงมาเลาได้นะเพราะมาเลยประเทศเขาแบ่งตรงกลางส่วนที่อยู่ในบอเดียเขาไม่ได้เจริญขนาดนั้นที่เจริญแล้วมีแค่ส่วนที่อยู่ในแผ่นดินใหญ่ส่วนเรื่องเวียดนามนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยการที่เวียดนามจะตามไทยมาผมว่ายากมาก อนาคตเรื่องของการใช้แรงงานคนเยอะๆแบบที่เวียดนามกำลังจะทำในการทํางานมันเป็นเรื่องที่ล้าสมัยไปแล้วความเห็นตมาครับก็บอกว่าถ้าสักประมาณปี250 0ระบบรถไฟสายสีต่างๆของไทยครอบคลุมทั้งกรุงเทพและก็สามารถกระจายออกไปยังปริมณฑลทั้งหมดได้ กรุงเทพจะยกระดับเป็นอภิมหานครคือถ้าเทียบตรงนั้นทว่าเฉพาะแค่กรุงเทพก็เหนือกว่ากรณเปรของมาเลยแล้วส่วนเวียดนามนี่ยิ่งทิ้งห่างไปใหญ่เลยเวียดนามเพิ่งจะสร้างซิตี้ไลน์สายแ,แรกๆในปัจจุบันลองนึกภาพว่าอ,อีก30ปีมันไม่มีทางที่จะสร้างครอบคลุมได้เท่ากับที่กรุงเทพทําได้ในอนาคตดังนั้นยังไงซะเรื่องระบบขนส่งสาธารณะและระบบสาธารณภพพื้นฐานยังไงเวียดนามก็ยังยกระดับขึ้นมาสู้ไทยไม่ได้ ในขณะที่บางท่านก็บอกว่าอีกด้านเนี่ยเวียดนามจะยกระดับตนเองจากประเทศคู่ค้ากลายมาเป็นคู่แข่งสินค้าหลายๆอย่างชนิดก็เริ่มมีการปรับตัวเพราะสินค้าเวียดนามจะราคาถูกกว่าของไทยั่นจงทําให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงและก็ปรับเป็นอย่างมากเลยทีเดียวในขณะที่บางท่านนะครับก็บอกว่าผมอยากให้มีรถไฟทางคู่แบบวิ่งสวนกันได้ทั่วประเทศพร้อมสัญ,ญญาณไฟให้เสร็จสมบูรณ์ไปเลยเพราะการขนส่งของและคนมันจะเร็วขึ้นมาก จะนั้นค่อยต่อยดอดด้วยรถไฟคมเรือสูงอะไรต่อไปในอนาคตก็ว่ากันไปความเมตตปาครับก็เล่าว่าผมมีเพื่อนชาวสิงคโปร์หลายคนชอบปั่นจักรยานเขาชอบจัดทริปปั่นที่มาเลยแล้วก็ไทยขนาดตอนนี้เขายังบอกเลยว่าถนนเมืองไทยดีกว่ามาเลเยเยอะถนนมาเลยหลุมบ่อเยอะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับแย่อะไรมากนะเมืองไทยก็มีเหมือนกันแต่ว่าถนนหลักๆสภาพก็ยังดีกว่าและก็ยังใช้ฟรีด้วย ความเห็นต่อไปนะครับก็อ่ะคนนี้ก็เข้ามาโต้แย้งนะครับก็บอกว่าโอ้หลงประเด็นกันแล้วทําไมชอบเอาเรื่องของการมีรถไฟเยอะๆความทันสมัยของสนามบินมาวัดความเจริญล่ะเรื่องแบบนี้มันควรจะเกิดขึ้นหลังความเจริญด้วยซ้ําการลงทุนระบบขนส่งดีๆไม่ได้รับประกันว่าประเทศจะมีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจเสมอไปนะมันอยู่ที่ความสามารถในการแข่งขันด้วยว่าจะผลิตสินค้าและบริการอะไรไปขายให้ชาวโลกได้เมื่อเทียบกับประเทศที่เศรษฐกิจก้าวหน้าอย่างญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันเขามี โดยเขาก็ยกตัวอย่างนะครับว่าอย่างอเมริกาเนี่ยถือว่าเป็นเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของโลกความสามารถในการแข่งขันสูงมาก มีสินค้าและบริการจากอเมริกามากมายที่ชาวโลกต้องพึ่งพาแต่ระบบรางของอเมริกานี่ถือว่าธรรมดามากๆเลยเดียวรถไฟความเร็วสูงนี่แทบไม่มีเลยระบบขนส่งมวลชนก็จะมีเฉพาะเมืองใหญ่ๆบางเมืองยกตัวอย่างรัฐแคลิฟอร์เนียนี่ก็เป็นเหมือนประเทศขนาดกลางๆประเทศหนึ่งเลยขนาดเศรษฐกิจใหญ่กว่าประเทศไทยมีรายได้มหาศาลจากธุรกิจไอทีบันเทิงท่องเที่ยวแต่ระบบรางที่นั่นแทบจะไม่มีเลยพูดกันมา20ปีแล้วอย่างเอลเอกก็เป็นเหมือนที่ไม่มีรถไฟใต้ดินเลย การมีระบบขนส่งที่ดีเป็นการตอบโจทย์ตรงๆในเรื่องของประสิทธิภาพและความสูญเสียในการเดินทางเท่านั้นขณะที่บางท่านก็บอกว่ามันก็เหมือนกับการดึงด,ดูดต่างชาติมาเที่ยวมาลงทุนนะครับการมีระบบขนส่งที่ดีมันก็ช่วยให้รถไม่ติดนะนะอันนี้อีกมุมหนึ่งในเรื่องของการท่องเที่ยวอาจจะทําให้ชีวิตสะดวกและคุณภาพชีวิตดีขึ้นนั่นเองนะครับ ในขณะที่บานท่านก็เข้ามาโต้แย้งกันนะครับก็บอกว่าการเข้ามาลงคมมันก็เป็นการช่วยให้การเจริญเติบโตของจังหวัดอื่นๆได้ด้วยนะครับคือมันสามารถทําให้การเดินทางนั้นสะดวกแล้วก็กระจายผู้คนออกไปได้มากขึ้น ลองนึกภาพชาวต่างชาตินะเวลาเขาจะมาหรือว่ามาดูมาลงทุนหรือว่ามาอยู่อาศัยเนี่ยเขาก็จะดูทําเลด้วยนะว่าที่ไหนเดินทางสะดวกสมมุติว่าอุตสาหกรรมการผลิตเขาไม่ได้อยากมาตั้งโรงงานตรงภาคตะวันออกทั้งหมดหรอกค่าใช้จ่ายแพงกว่าค่าของชีพแพงกว่าสู้ไปตั้งภาคอีสานจะไปดีกว่าที่ดินก็ถูกกว่าค่าแรงก็ต่ํากว่าต้นทุนอะไรก็ถูกกว่าเยอะแต่ที่เขาต้องเลือกตรงนั้นเพราะว่ามันเดินทางสะดวกไงจะมาบอกว่าการเดินทางสะดวกไม่สะดวกมันไม่เกี่ยวมันก็ไม่ใช่นะมันมันเกี่ยวนะ ในขณะที่ความเห็นตัดมานะครับก็พูดถึงมาเลด้วยนะครับก็บอกว่าระบบพลังของมาเลไม่มีทางที่จะชนะไทยได้เลยเพราะว่าประเทศเล็กกว่าไทยในขณะที่บางท่านนะครับก็เข้ามาบอกว่าไทยค่อนข้างจะมีความยั่งยืนกว่าประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆในภูมิภาคอยู่นะครับหมายถึงว่าถ้าเทียบกับเพื่อนบ้านด้วยกันนะในมุมของท่านนี้นะครับโดยเขาก็พูดเปรียบเทียบประเทศละประเทศเลยแล้วกันนะฮะเทียบกับเพื่อนบ้านในแถบนี้อย่างเวียดนามนะครับเขาบอกโอเวียดนามนี้เป็นประเทศที่เศรษฐกิจขยายตัวสูงส่งออกก็ขยายตัวสูง มูลค่าการส่งออกในจี้ไทยมาละแต่ทั้งหมดทั้งมวลยังหาความยังยืนไม่ได้เพราะเวียดนามโตได้เพราะวางฐานะตัวเองเป็นประเทศรับจ้างผลิตผลิตตามที่ชาวบ้านเขาต้องการมีคําถามจากนักเศรษฐศาสตร์จํานวนมากว่าถ้าวันหนึ่งเวียดนามสิ่งที่เวียดนามผลิตและส่งออกนั้นเป็นสิ่งที่โลกไม่ต้องการแล้วเวียดนามจะอยู่อย่างไรนะทีนี้ อุตสาหกรรมในเวียดนามรวนแต่ผูกอยู่กับจีนเช่นมาตั้งโรงงานในเวียดนามเพื่อให้เป็นโรงงานประกอบแล้วก็นำชิ้นส่วนจากจีนมาให้โรงงานที่เวียดนามประกอบเป็นต้นอะไรประมาณนั้นในขณะที่เวียดนามส่งออกสินค้ามหาศาลแต่กลับต้องนำเข้าสินค้ามหาศาลเช่นกันสินค้าอุปโภคและบริโภคในเวียดนามโดยส่วนใหญ่นำเข้าจากจีนและก็ไทยนี่แหละห้างค้าปลีกที่รุกหนักในเวียดนามก็คือห้างค้าปลีกของทั้งจีนและก็ไทย ทุนเวียดนามไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนหมดถ้าเวียดนามอยากโตกว่านี้ต้องลดการนําเข้าต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้ก่อนดูที่มาเลกันบ้านนะครับเขาก็พูดถึงมาเลยเทียบกับไทยก็บอกว่ามาเลเนี่ยเป็นประเทศที่ดูดีนะผังเมืองสวยระบบการเข้ามาคมดีจนทําให้คนบ้านเราได้อิจฉากันมากมายแต่กลับซ่อนอะไรต่างๆไว้อย่างมากมายก็คือปัญหาของเขานั่นเองส่วนอินโดนีเซียนะครับก็ถูกพูดถึงว่าเป็นประเทศที่ควรจะเจริญกว่าไครเพื่อนแต่กลับซึมมาอย่างยาวนานเป็นประเทศที่เป็นมหามิตรกับไทยมาตลอดเศรษฐกิจอินโดนีเซียเป็นอะไรที่ เป็นชิ้นเป็นอันไม่ค่อยได้ประมาณว่าทำทุกอย่างแล้วแต่ยังไม่สุดสักอย่างส่วนฟิลิปปินส์นะครับก็ถูกพูดถึงว่าเป็นประเทศที่เคยเจริญกว่าใครในอาเซียนเป็นแหล่งวิทยาการตะวันตกแห่งเอเชียทุกวันนี้เผชิญกับปัญหามากมายทั้งภัยธรรมชาติปัญหาอะไรต่างๆที่บ้านเขานะปัญหาเรื่องความแออัดปัญหาสมองไหลสารพัดทำให้ฟิลิปปินส์ไม่สามารถดันตัวเองไปไหนได้จากเดิมเลย ในขณะที่บัณท่านก็บอกว่าเอาตรงๆนะครับเวียดนามในเหนือกว่าไทยตรงที่ความสดใหม่เนี่ยแหละมหาวิทยาลัยของเวียดนามหลกัหลกๆจะเน้นสอนคณิตศาสตร์แล้วก็วิทยา,าศาสตร์เป็นเมเจอร์แต่ในการทํางานร่วมกันค่อนข้างยากนักลงทุนหลายๆรายไปลงทุนที่เวียดนามแต่บรรยากาศการลงทุนมันก็ไม่เอื้อเลยผู้คนที่เวียดนามไม่ได้มีความเป็นมิตรเท่าที่เมืองไทยนะและแรงงานก็ค่อยๆขย,ย,ยับค่าแรงขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนกันผมมองว่าเวียดนามจะยังเป็นคู่แข่งไทยต่อไปเรื่อยๆ แต่ไม่มีทางที่ใครจะแสงชนิดที่มองแบบไม่เห็นทางทิ้งขาดไปเลยอะไรแบบนั้นไทยกับเวียดนามจะค่อยๆผัดกันแสงผัดกันตามอยู่เรื่อยๆอันนี้ก็หมายถึงในบางเรื่องนะครับไม่ใช่ภาพรวมะนะส่วนมาเลเซยก็เหมือนกับว่าประเทศเขาเล็กนิดเดียวแค่ขุดน้ํามันก็ใช้ได้ทั้งประเทศเขาก็ตีตัวว่าเขาก็จะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วผมคิดว่าไม่ใช่นะถ้าเอากัลัเปอร์มาเทียบอาจจะใช่แต่ถ้าเอามาเลเซียมาเทียบทั้งประเทศ ผมคิดว่าเมืองไทยสักวันอาจจะแซงได้ชนะได้อย่างแน่นอนความเห็นท่ามานนะครับก็บอกว่าสุดท้ายถ้าไทยนะครับสามารถพัฒนารถไฟครบทุกสายในกทมแล้วก็เชื่อมโยงไปยังที่อื่นนะครับในประเทศประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางที่แข่งกับสิงคโปร์แล้วก็เป็นฮับจริงๆแล้วก็คือการเดินทางทั่วถึงและก็ใหญ่ที่สุดในแถบนี้ระดับน้องๆหาคนครนิวยอร์กโอ้โหท่านนี้ก็ ไปถึงนิวยอร์กเลยเดียวนะครับเขาก็บอกว่าส่วนจังหวัดอื่นๆนะถ้าเป็นทางผ่านสถานีต่างๆก็อาจจะพัฒนาขึ้นไปอีกกับหัวเมืองใหญ่ๆที่สําคัญของไทยก้าวผ่านมาเลก,กับเวียดนามไปได้เลยแล้วท่านผู้ชมคิดอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้สำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสักรับชมครับสวัสดีครับ